70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับต้อนรับนะฮะน้องๆนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเข้าสู่รายการวิทยุสาวิกาวันนี้นะครับเรามีช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเครือข่ายของวิทยุมก.ทั่วประเทศเลยนะฮะรวมทั้งทาง Facebook ของเราด้วยนะครับเสถียรธรรมสถานก็มีแฟนๆนะครับรอที่จะรับชมกันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับยังไม่ได้ยินเสียงผู้ปฏิบัติเลยนะครับน้องๆรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยเวลาผมธรรมะสวัสดีเนี่ยเราจะเปล่งเสียงดังๆให้คนทั่วโลกได้ยินเสียงเราแบบชื่นใจที่สุดได้ไหมครับโอเคนะฮะธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะครับธรรมะสวัสดีครับเห็นไหมกึกก้องทั่วโลกนะฮะแล้วก็กึกก้องไปในใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนนะฮะที่ฟังกันอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook เนี่ยก็สามารถที่จะส่งคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับคุณมีคำถามอะไรที่อยากจะคลายทุกข์ในเช้าวันนี้นะครับก็ไปคอมเมนต์นะฮะใต้ไลฟ์ของเรากันได้นะครับน้องๆนี่จากโรงเรียนอะไรนะครับบดินทร์เดชะอายุเท่าไหร่กันแล้วครับลูกๆ16โอ้นี่รุ่นลูกรุ่นลูกพี่เลยนะอายุ16ปีนะครับวันนี้มากันกี่คนครับเกือบร้อยไหมประมาณ50เนาะไม่ใช่ว่ามาแต่น้องๆเห็นว่าผู้ปกครองก็ตามมาด้วยลูกๆใครนั่งอยู่ตรงนี้ยกมือได้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆครับน้องๆมาครั้งแรกหรือเปล่าฮะมีใครมาครั้งแรกอ่ะยกมือยกมือแต่ได้ยินชื่อของเสถียรธรรมสถานมานานแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาพอเข้ามาเหมือนกับที่ตัวเองคิดไว้ไหมครับเหมือนไหมร่มรื่นไหมเห็นน้องๆหลายคนตอนพี่เคนโดมาถึงปุ๊บเก็บใบไม้อะไรกันใหญ่เลยวันนี้มาเป็นจิตอาสาใช่ไหมฮะโอ้โหน่ารักมากครับขออนุญาตซาวเสียงนิดนึงก่อนเข้ารายการนะครับเพราะว่าพี่เคนโดเป็นผู้ประกาศข่าวภูมิภาคนะครับก็หลายช่องเหมือนกันก็มีช่อง9 Mcord HD นะครับก็ในส่วนของวิทยุแล้วก็ Bright TV รวมไปถึง NBT ด้วยนะฮะใครเป็นคนภาคกลางครับยกมือนะครับภาคกลางฟังอยู่ภาคกลางใครภูมิลำเนาเกิดภาคกลางครับยกมือครับภาคกลางโอ้วันนี้ภาคกลางเยอะน้องๆบดินภาคกลางอยู่แล้วเนาะภาคเหนือนะเจ้ามีไหมครับใครเกิดอยู่เหนือนะเจ้าเจียงใหม่เจียงไฮแม่ฮ่องสอนเจ้าอายกมือสูงๆเจ้านะภาคเหนือก็มานะฮะคนตายอยู่ไหนครับคนตายมีไหมครับคนตายครับโอ้คนใต้นี่น้องๆก็มีเนี่ยมีเชื้อคนใต้นะฮะส่วนพี่เคนโดเป็นคนอีสานเนาะคนอีสานบ้านเฮาอยู่ไสครับยกมือนะครับป๊าดคนอีสานกะไหลตัวนี้ครับจะภาคไหนนะฮะเราก็พูดคุยกันวันนี้ได้ครับเราอยู่กันที่นี่ที่ธรรมศาลาที่เสถียรธรรมสถานวันนี้เองนะครับปกติเราจะคุยกับคุณยายจ๋านะครับคุณแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไปงานในทางภาคอีสานวันนี้เลยจะได้สนทนาธรรมกับทางท่านแม่ชีโมลีเขียวสะอาดหรือว่าแม่ชีโอนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านธรรมะสวัสดีพี่ดีเจแคนโดธรรมะสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในธรรมศาลาแล้วก็น้องๆยินดีต้อนรับนะคะสู่ชุมชนของเสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเด็กๆมาที่นี่แล้วที่นี่ก็เป็นบ้านของเด็กๆค่ะครับเด็กๆน่ารักนะครับนั่นแม่ชีครับแอบนับอยู่เมื่อสักครู่นี้50กว่าฮะแล้ว50กว่านี่เวลามาที่นี่ปุ๊บวันนี้เราไลฟ์สดกันอยู่กลับไปช่วยกันแชร์ได้มั้ยฮะใครไม่มี Facebook บ้างยกมือ
ไม่มีใช่ไหมฮะมีใครต่อต้านโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมครับอู้ฉันไม่เล่นไม่มีเฟซไม่มีอินสตาแกรมไม่มีฮะเด็กทุกวันนี้มีกันหมดครับวันนี้เราไลฟ์สดในเพจด้วยอยากให้น้องๆกลับไปแล้วช่วยกันแชร์สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ได้ไหมครับได้นะครับสิ่งที่วันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกันเห็นป้ายตรงนี้ไหมครับน้องๆเห็นไหมฮะชุมชนคนโสดาบันวันนี้เราจะให้ทางด้านแม่จีโอช่วยขยายความหน่อยมันก็มีคำถามซ่อนอยู่ในหัวข้อนี้นะครับว่าชุมชนคนโสดาบันเนี่ยมันจะเริ่มที่ไหนเริ่มที่บ้านเริ่มที่โรงเรียนเริ่มที่ออฟฟิศหรือว่าเริ่มที่ไหนครับก็เดี๋ยวต้องมาขยายความของความคำว่าชุมชนโสดาบันก่อนครับชุมชนโสดาบันจริงๆแล้วคุณยายจ๋าเนาะท่านสอนว่าความเป็นอริยบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็มี4คู่8จำพวกนะคะมีโสดาใช่ไหมคะสกิทาคาอนาคาแล้วก็พระอรหันต์แต่ข้างบนเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจง่ายที่สุดสำหรับเราก็คือการเป็นอริยบุคคลในขั้นต้นก็คือโสดาบันทีนี้โสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะคะคุณสมบัติของโสดาบันก็คือ 1. มีศีล5มีศีล5นะคะคือชาวบ้านทั่วไปก็เป็นโสดาบันได้ก็มีศีล5บริบูรณ์นะคะแล้วก็เชื่อมั่นง่ายๆสุดเลยก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีพระรัตนตรัยจริงแล้วก็ไม่ทำอะไรเชื่อๆตามๆกันพวกทรงเจ้าเข้าผีแก้บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เคนโดครับเนาะหรือดูดวงเนี่ยชอบไหมชอบไหมน้องๆคนไหนแอบไปดูดวงมาบ้างไหมยกมือยกมือยกมือไม่ดูกับทำนายฝันด้วยนะพวกนี้ได้หมดเลยอ่ะไม่ได้อยู่ในน้องๆบางคนไม่ได้ไปหาอาจารย์ไม่ได้ไปหาหมอหรอกดูทางอินเทอร์เน็ตเนาะเขาบอกให้กรอกอะไรเงี้ยเราก็กรอกไปแล้วกดปุ๊บงี้โอ้แม่นว่ะน้องบอกแม่นแล้วก็ไม่มีความคิดเห็นว่ามันเป็นของฉันครับเนี่ยอันนี้เช่นตัวตนของฉันอันนี้มันความรู้สึกของฉันเธอต้องเข้าใจสิอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติง่ายๆถ้าเราละพวกนี้ได้นะแล้วก็มีศีล5ที่บริบูรณ์เนี่ยก็เป็นโสดาบันได้เลยอันนี้ง่ายมากทีนี้เมื่อกี้นี้พี่เคนโดก็ถามว่าชุมชนโสดาบันเริ่มได้ที่ไหนก็เริ่มได้ที่ตัวเราที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ยากหรอก็สิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้แล้วก็บรรลุธรรมได้ดังนั้นการที่เราจะเริ่มต้นความเป็นโสดาบันก็เริ่มที่จิตของเราก่อนนั่นแหละไม่ต้องเริ่มที่ไหนอยู่บ้านอยู่ตรงไหนถ้าเรามีดวงจิตเรารู้จักจิตของเราเนี่ยก็เริ่มต้นเป็นโสดาบันได้เลยครับรู้จิตของเราเนี่ยเมื่อกี้เราขยายความนิดนึงครับคำว่ารู้จิตของเราเนี่ยเรารู้ทฤษฎีละว่าน้องๆเราต้องรู้จิตของเราพอเราบอกตัวเองว่ารู้จิตของเรานั่งๆอยู่มีใครคิดเป็นเรื่องอื่นบ้างไหม นั่งๆอยู่ฟังพี่เคนโดนะครับฟังท่านแม่ชีโอปุ๊บคิดถึงแบบโอ้ละครคืนนี้แหมกำลังมันเลยบางทีมันต้องมีแวบไปกันบ้างเราจะเริ่มต้นนะฮะที่จะฝึกตัวเองยังไงครับก็รู้เหมือนเมื่อกี้นี้บอกว่าคิดใช่ไหมครับถึงละครก็เห็นว่ามันคิดนั่นแหละก็คือรู้ว่ามันคิดแต่อย่าไปโมโหที่คิดอย่างเช่นเวลาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะนั่งสมาธิอยู่บอกว่าอ้าวก็เดี๋ยวเราจะมาเจริญภาวนากันนะเพื่อให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลงทุนปัจจุบันดีอนาคตจะดีใช่ไหมพอนั่งได้สักไม่ถึงอึดใจนะหายใจเข้าออก1 2แค่1ชุด2ชุดก็เผลอแวบไปคิดละ พอเผลอแวบไปคิดเนี่ยหน้าที่ก็คือตามรู้ตามดูว่าคิดแต่ไม่ตามไปเช่นพอรู้ว่าคิดปุ๊บแล้วก็คิดไปเรื่อยๆปรุงนั่นปรุงนี่คืนนี้ละครจากเมื่อวันก่อนเป็นวันนี้ฉันว่านะเดี๋ยวมันจะต้องมีการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตามไปแต่แค่รู้ว่าเราคิดถึงเรื่องละครแล้วก็ไม่ตามมันไปกลับมาอยู่กับตัวเองก็คือความเป็นปัจจุบันก็คือการนั่งสมาธิหรือว่าการทำอิริยาบถในงานหรืออะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเอาจิตใจเนี่ยไปจดจ่อเอาไว้อ๋อคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ทางด้านแม่ชีโอบอกก็คือฝึกฝนได้ใช่ครับฝึกเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ครับเหมือนเราปลูกอะไรเราก็ได้อันนั้นน่ะปลูกมะยมก็ได้มะยมไม่ใช่ปลูกมะยมมาได้ฝรั่งมันไม่มีในทฤษฎีอย่างนี้เลยเนาะครับทำอะไรก็ได้อย่างนั้นฮะอันนี้ก็เริ่มต้นได้เลยที่ตัวเราเองไม่ต้องไปรอว่า
เดี๋ยวให้ชั้นโตอายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวชั้นมาเสถียรธรรมสถานก่อนนั่งปฏิบัติธรรมก่อนแล้วมีแม่ชีมาสอนชั้นนั่งสมาธิแล้วชั้นจะได้เป็นโสดาบันเนี่ยที่จริงมันฝึกได้จากที่บ้านนั่นแหละนะฮะแล้วบางทีคำว่านั่งสมาธิเนี่ยน้องๆก็ผมก็ยังคิดเลยว่าสมัยเด็กๆเนาะต้องขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหาที่เงียบๆปิดห้องนั่งสมาธิไม่งั้นมันไม่เกิดสมาธิไม่มีอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีว่าไม่มีแพทเทิร์นไม่มีรูปแบบว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่บังคับว่าถ้านั่งสมาธิแล้วจะบรรลุเป็นโสดาบันสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มต้นได้เลยก็คือปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นว่าตอนนี้อยู่ในขณะไหนเป็นยังไงอันนี้เริ่มต้นได้เลยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาแต่ถามว่าการนั่งหลับตามีคุณอุปการต่อการปฏิบัติไหมมีครับยืนก็มีเดินก็มีนอนก็มีนอนก็ทำสมาธิได้ทำงานที่เรียกว่าจิตอธิษฐานการงานอยู่ในกรอบของงานก็ทำสมาธิได้ครับเพราะสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียวครับนะก็ปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นนี่แหละมาที่นี่เห็นสวยก็รู้ว่าสวยแต่ไม่เพลินสวยนี่คุณยายจ๋าท่านชอบยกตัวอย่างพี่เคนว่าจำได้ไหมเห็นดอกบัวบนโต๊ะสวยใช่ไหมคะสวยวางวางนี่คือวางจิตไม่ใช่หยิบดอกบัวแล้ววางคือวางจิตโอ้สวยก็คือสวยจบแค่ตรงนั้นนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับความจริงก็คือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คือลมหายใจหรือบางทีมีคนทำอะไรไม่ถูกใจเรากำลังอิอิเงี้ยก็อ๋อเรากำลังโกรธแต่เราจะไม่ไปถามว่าทำไมแกต้องมานั่งใกล้ฉันเพื่อทำให้ฉันโกรธอย่างเงี้ยไปนั่งที่อื่นได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าตามมันไปครับอันนี้พอจะเข้าใจภาพนะก็คือตามมันไปเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะเข้าสู่กระแสของอริยชนจริงๆแล้วคำว่าชุมชนโสดาบันเนี่ยจริงๆมันก็เป็นคำที่เราใช้กันง่ายๆคือการสร้างชุมชนอริยชน คืออริยะนี่คือห่างไกลจากกิเลสครับโดยฝึกที่ตาหูจมูกลิ้นง่ายๆแสดงว่าแต่ละวัยก็สามารถเริ่มต้นฝึกได้คือถ้าน้องๆแบบเริ่มก่อนวัยเด็กกับอย่างวัยอย่างผมเนี่ยก็น่าจะวัยกลางๆละแล้วยังมีวัยผู้ใหญ่ด้วยมันมีคำว่าสายเกินไปว่าอู้ฉันแก่แล้วดัดยากแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมีไหมฮะมีคนก็ท้อแล้วก็บอกว่าโหมันยากมากเลยอะ แค่ศีล5นะพี่เคนโดอุ้ยถูกใจหลุดหลุดบางคนหลุดหลุดศีล5แล้วศีลข้อที่จะผิดบ่อยก็เป็นข้อ4เนาะศีล5เนี่ยข้อ4เนี่ยก็จะหลุดบ่อยแต่ถามว่าถ้าไม่เริ่มเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้ทดลองเพราะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเป็นนักทดลองท่านทำบ่อยๆฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างให้มันอัตโนมัติคือกดปุ่มได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มทำเนี่ยก็ไม่ได้นะศีล5บริบูรณ์นะก็ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่เบียดเบียนไม่เบียดอะไรอันที่สองอะไรนะคะเด็กๆข้อสองสิ่งข้อสองลืมท่องสลับตลอดเลยอ่ะไม่รักทรัพย์นั่นก็คือไม่เอาของของคนอื่นมาเนาะแล้วก็ข้อที่สามก็คือความรักที่เป็นความรับผิดชอบนะข้อที่สี่อะไรคะคำพูดเนาะแต่ในโสดาบันเนี่ยเขาพูดแค่คำว่าพูดโกหกนะพูดโกหกส่วนส่อเสียดเพ้อเจ้อและหยาบเนี่ยมันจะอยู่ในอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของมรรคคือเดินมรรคเนาะอันนี้ก็พูดแค่เรื่องโกหกสุดท้ายก็คือการเสพสิ่งที่ไม่ทำลายกายแล้วก็สติปัญญาไม่ใช่แค่สุราอย่างเดียวเนี่ยห้าข้อเนี่ยมันต้องฝึกทำให้มากแต่ถ้าไม่ทำแล้วชาตินี้ไม่ได้เป็นอริยะบุคคลขั้นต้นที่เรียกว่าโสดาบันนะพี่เคนโดลำบากจะต้องถ้าจิตดับเนี่ยเนาะหรือว่าเราสิ้นชีวิตไปเนี่ยเรามีสิทธิ์สุ่มเสี่ยงเกิดไปอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าอยู่อ่ะคือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานอย่างเงี้ย คือถ้าไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยลำบากเพราะว่าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเวลาเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากเหมือนเต่าตาบอดก็คือมีคนเอาแอกไม้ไผ่จิ้มลงไปในน้ำนะคะพี่อันนี้อุปมาเนาะแล้วก็ไต่ขึ้นมาแล้วก็เต่าตาบอดนี่คือตามันก็ไม่เห็นแต่พอมันได้อัตภาพการเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเราก็ได้ศักยภาพในการบรรลุธรรมมาด้วยก็คือเรามีปัญญาแต่ว่าสัตว์เนี่ยไม่มีปัญญาเพราะว่าได้อัตภาพการเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสนี้มันเกิดยากเราจึงควรทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมาก
มีนิดเดียวเช่นกับการเอานิ้วเนี่ยค่ะเอาเล็บเนี่ยค่ะจิกผงดินนะคะแล้วก็ติดอยู่ที่เศษปลายเล็บเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มาชวนกันสร้างชุมชนของอริยะแม้กระทั่งกลับไปที่บ้านหรือไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามเรามีสิทธิ์สุ่มเสี่ยงมากเลยกับการที่จะไม่ได้อัตภาพในการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกโอ้เราต้องใช้หลักธรรมอะไรต่างๆนานามากมายรวมถึงปัญญาด้วยเราจะไม่ใช้ปัญญาแบบเต่าตาบอดแล้วใช่ไหมฮะเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องใช้ปัญญาแบบการเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้อยากให้แม่ชีโอ๊คขยายความหน่อยในบอดน้องๆดูผมว่าหลายข้อน้องๆไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรอะบางทีมันเป็นศัพท์ใช่ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงศีลห้าใช่ไหมครับเราไม่ถามเนาะว่าศีล5ทุกคนมานั่งตรงนี้ศีล5ศีล8เนี่ยศีล5ครบไหมเราไม่ถามแต่เราเริ่มต้นได้เนาะกลับไปเริ่มต้นศีล5เมื่อกี้อธิบายแล้วเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์จริงนะคะไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลนะเอ้ยฉันอันนี้ชอบมีคำถามพี่เขียนว่าใส่บาตรพระองค์นั้นใช่ไหมใส่ภิกษุรูปนั้นเขาก็เอาไปทำอย่างอื่นเอาไปวนไปวนมาหรืออะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่เข้าสู่โสดาบันไม่ได้คือให้แล้วคือจบคือการให้เรามีความรู้สึกที่จะให้ใช่มีความสุขที่จะให้แล้วก็เคารพการให้ของเราส่วนคนที่รับเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องไปตามนะแล้วก็เชื่อมั่นในพระพุทธนะคะว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสียสละมีเชื่อมั่นในพระธรรมก็คือคำสั่งสอนแล้วก็เชื่อมั่นในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ก็คือผู้ที่สืบต่อศาสนานะคะเป็นอริยบุคคลทีนี้อีกอันนึงก็คือสักกายทิฏฐิเมื่อกี้ได้พูดแล้วในช่วงต้นรายการนะคะเช่นเชื่อมั่นว่าละไม่ใช่เชื่อมั่นนะคะละว่ามันไม่มีของฉันมันไม่ใช่ของฉันเพราะทุกอย่างมันมีการเกิดคุณยายจ๋าชอบใช้คำนี้สอนพวกเรานะคะว่าทุกอย่างมันมีการเกิดการดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีคนนี้เป็นของฉันเพื่อนชั้นสมุดของชั้นหนังสือของชั้นเพราะทุกอย่างที่มีอยู่มันดับไปเป็นธรรมดาหนังสือมีอยู่บนโต๊ะวันหนึ่งมันก็ขาดแล้วก็เสื่อมไปวันหนึ่งเป็นของเราใช่ไหมคะมีการวันหนึ่งอาจจะไปเป็นของคนอื่นถ้ามันหายไปเพราะทุกอย่างจะมีการเสื่อมถอยคลายคืนนะคะแล้วก็ไม่ยึดมั่นว่าอันนี้มันเป็นของชั้นเช่นทุกของชั้นนะทุกของฉันสุขของฉันเพราะเมื่อไหร่ยึดว่ามันเป็นของฉันเราจะทุกข์ทันทีแล้วเข้าสู่โสดาบันไม่ได้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือศีลัพพตปรมาสอันนี้ฮะละวิจิกิจฉาครับวิจิกิจฉาเนี่ยก็จะเป็นความลังเลสงสัยและไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติทางกายวาจาใจลังเลสงสัยในการปฏิบัติทางกายวาจาใจด้วยเช่นพวกที่ตั้งคำถามว่าเมื่อคืนฉันฝันน่ะฝันอันนี้มันจะเป็นลางบอกเหตุอย่างไรลางบอกเหตุไม่พอลางบอกหวยด้วยแล้วก็ใช้กายเนี่ยไปเซิร์ชหาข้อมูลนะพูดใช่ไหมคะหรือบอกไปถามคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยฉันนะฝันว่ามีไฟไหม้บ้านนะมันต้องเกิดเหตุร้ายแน่เลยเอาความลังเลสงสัยเนี่ยพูดสนทนากันแล้วก็ไปมีแอคชั่นก็คือการไปหาข้อมูลต่อพวกเนี้ยบนบานศาลกล่าวนะคะไหว้อะไรก็ตามที่มันไม่ได้เชื่อในการลงทุนเรื่องการกระทำที่เป็นคำสอนน่ะเช่นเหมือนเราไหว้หินแล้วแต่เลยพี่ อะไรก็ไม่รู้ที่เราเห็นในข่าวนะฮะแล้วก็บนบานศาลกล่าวว่าขอให้ได้อันนี้เถอะแล้วฉันจะทำ1 2 3 4 5ให้แต่ถ้าคุณยังไม่ลงทุนเรื่องการกระทำว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยผลจะออกมาดีคืออันนี้คือเรียกลังเลสงสัยในการกระทำทางกายวาจาใจของตัวเองอันนี้เอาแบบเป็นแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้คำศัพท์แบบนี้ก็คือลังเลสงสัยสุดท้ายศีลัพพตปรมาสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนไม่แน่ใจเรื่องศีลพรตในสมัยพุทธกาลอันนี้เล่าให้เห็นเป็นภาพก่อนในสมัยพุทธกาลก็มีกษัตริย์เมืองหนึ่งใช่ไหมคะก็เมืองนี้ก็จะนับถือศีล5บริบูรณ์มากเลยแล้วก็อีกเมืองหนึ่งเนี่ยตกต่ำตกต่ำก็คือยากจนก็มีคนแนะนำบอกว่าให้ไปขอศีลจากอีกเมืองหนึ่งเพื่อให้กษัตริย์เนี่ยมาเพื่อให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยให้ศีลเพื่อที่เมืองนี้รับศีลแล้วเนี่ยก็จะได้เจริญเหมือนอีกเมืองนึงสุดท้าย
พอมีทูตเนี่ยค่ะไปเจรจาแล้วก็ขอให้มีคนมาสมาทานศีลให้เนี่ยไปหากษัตริย์กษัตริย์บอกว่าฉันไม่แน่ใจในศีลพจน์ของฉันก็บอกว่าให้ไปหาแม่แม่พระมารดาก็บอกฉันก็ไม่แน่ใจในศีลพจน์ของฉันก็มีคนถามกลับไปว่าพระองค์ทำไมพระองค์ไม่แน่ใจในศีลพจน์ของตัวเองทั้งๆที่พระองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ๋อเมื่อวันก่อนฉันลองยิงธนูแล้วยิงธนูก็คือยิงเป้าใช่ไหมคะครับธนูมันกระเด็นหายไปแล้วมันไปตกในน้ำฉันเลยคิดว่าธนูเนี่ยมันไม่ลอยขึ้นมาแสดงว่ามันต้องปักอะไรฉันคิดว่ามันน่าจะปักสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลาหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำครับอันนี้มันเป็นความเชื่อแบบทำตามๆกันโดยยังไม่มีการพิสูจน์เพราะศีลพัตตปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นการที่เราต้องพิสูจน์ด้วยว่าศีลพจน์ที่เราฟังมาตามๆกันเนี่ยมันเป็นยังไงครับเหมือนพระหลวงตาแก่ๆล้างบาทอ่ะพี่เคนโดแล้วท่านบวชมา40พรรษาเนาะบาทก็ทะลุเป็นธรรมดาท่านก็2บาทพอภิกษุบวชใหม่มาบวชปุ๊บเห็นพระท่าน2บาทนี่ก็ส่องตามหลวงตาเห็นทําอย่างนี้ทุกวันหลวงตาถามอ่ะแล้วส่องทําไมเขาบอกก็ไม่รู้สิเห็นหลวงตาส่องก็เลยส่องด้วยทําตามด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นศีลพัตตปรมัตถ์อ๋อคือไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรก็คือทําตามๆที่เห็นแล้วเราก็เชื่อเลยใช่แล้วบอกว่าถ้าไหว้อันนี้นะต้อง9ดอกอย่างเงี้ยอันนี้3ดอก15ดอกเคยมั้ยเคยเห็นมั้ยเคยได้ยินมั้ยยังทําอยู่เลยครับใช่ไหมน้องๆบางทีเราก็ทำตามกันมาโดยที่ไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้พิสูจน์แล้วก็อีกอันนึงนะอันนี้เข้าข่ายของความเชื่อที่บอกว่ารถคันนี้ขับไม่ได้เพราะสีไม่ถูกโฉลกอ่ะอันนี้ก็มีนะมีรถสีแดงติดข้างหลังรถคันนี้สีดำตรงไหนวะเนี่ยใช่ไหมฮะเคยเห็นไหมรถสีเหลืองมาติดข้างหลังคันนี้สีแดงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความเชื่อซึ่งพอไปลงทุนในปัจจุบันกรรมของตัวเองก็คือว่าถ้าขับรถถูกกฎน่ะรถจะสีไหนมันก็พาเราปลอดภัยหมดแหละครับจริงไหมพี่ช่วงหนึ่งยิ่งมีห้อยลิงข้างหลังด้วยลิงหลังรถล่ะคะหัวล้อนี่เคยห้อยใช่ไหม เคยเห็นใช่ไหมช่วงหนึ่งเนาะมันอุ้ยทุกคันห้อยลิงหมดเลยเราก็ตกใจนะขับรถมืดๆแล้วตัวอะไรแกว่งแกว่งอยู่ท้ายรถไม่รู้เขามีความเชื่ออะไรฮะตอนห้อยลิงก็ไม่แน่ใจทำตามกันมีใครเคยห้อยลิงหลังรถบ้างไหมฮะสารภาพเพื่ออะไรคะร้อยห้อยหลังรถอันนั้นผมยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเพื่ออะไรอย่างที่แม่ชีโอ๊บอกคือเห็นและทำตามกันจนเป็นแฟชั่นหรือเป็นความเชื่ออะไรก็มิทราบอันนี้เป็นวิจิกิจฉาเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดการพิสูจน์ต้องพิสูจน์ว่าเอ๊ะแล้วแขวนแล้วมันได้อะไรแต่แขวนไว้ก่อนเป็นแบบไว้ก่อนค่ะเอาสบายใจอย่างนี้นะฮะแล้วก็บรรเทาราคะโทสะและถอนอวิชชาอันนี้ง่ายสุดเลยก็คือเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฝึกอยู่กับการอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมพออยู่กับปัจจุบันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่คล้องแวะกับเรื่องอื่นแต่ถามว่าเรามีไหมราคะมีอยู่ของเก่าโทสะมีไหมมีอยู่โมหะมีไหมมีอยู่ความไม่รู้ตามความเป็นจริงมีไหมเราก็มีอยู่แหละทุกคนมีอยู่เพียงแต่เวลาเรามาปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครจะทำกิจภารกิจไหนก็ตามสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะถูกเรียกว่าเราไม่เอาของใหม่ที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ามาในตัวก็คือเราละได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าของเก่าที่มันผุดขึ้นมาก็แค่รู้แล้วก็อ่อนโยนแล้วก็ให้อภัยกับตัวเองเพราะว่าบางทีไม่มีใครอยากทำผิดครับแต่มันพลาดไปแล้วก็หนึ่งตำหนิคนที่ชวนเราไปทำผิดอันหนึ่งสองตำหนิเราเองที่ทำไมโง่ไปเชื่อเขาอันนี้หนักเลยเพราะว่าไม่มุทิตาตัวเองเพราะว่าการที่โกรธตัวเองเนี่ยมันฝังเนาะแล้วมันก็คือมนุษย์ทุกคนมีแผลแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะอย่ากรีดแผลซ้ำถ้าเมื่อไหร่เรากรีดแผลตัวเองซ้ำปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แผลนั้นเป็นแผลเป็นแล้วมันไม่หายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่านอกจากจะมุทิตากับคนอื่นพอยินดีกับคนอื่นแล้วก็ต้องยินดีกับตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งและเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะสำรวมตาหูจมูกลิ้นให้มันมากกว่านี้แล้วฉันจะพิสูจน์ฉันจะละวิจิกิจฉาคือฉันจะพิสูจน์และฉันก็จะไม่เชื่อตามกันอันนี้ง่ายสุดเลยครับโอ้เมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดสำคัญน้องๆก็คือการให้อภัยตัวเองเนี่ยถ้าฝึกได้เนี่ยมันจะหมายความว่าเราจะไปให้อภัยผู้อื่นได้อย่างง่ายดายใช่ไหมฮะเพราะว่า
ัวเราเองเนี่ยบางทีฝังจิตใจความโกรธหรือว่าความเชื่อบางอย่างว่าเราไม่ดีเราไม่เหมาะสมเราโกรธตัวเองเนี่ยมันบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันเนี่ยมันก็ออกมาจากภาวะนั้นยากมากเลยใช่ไหมฮะให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างตัวเองนะเออให้อภัยตัวเองไม่ได้เข้าข้างตัวเองเพราะถ้าเข้าข้างตัวเองมันจะหาเหตุผลว่า1อันนี้2อย่างนี้3อย่างนี้4อย่างนี้แล้วที่ฉันเนี่ยฉันต้องฉันเสียใจเพราะฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้เนี่ยอันนี้คือแบบว่าเข้าข้างตัวเองแต่คำว่าให้อภัยตัวเองจะบอกชัดๆเลยว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันทุกข์ต้องยอมรับว่าทุกข์ให้ได้คำว่าให้อภัยตัวเองมันจะเห็นความทุกข์ก่อนเออฉันทุกข์ถ้าฉันทุกข์ฉันจะไม่ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันบังเกิดขึ้นกับฉันอีกพอเราพูดคำนี้ได้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่ทำอะไรเพราะมันเป็นปัญญาที่มันจะ รู้ว่าตัวเองทุกข์อ่ะคือคนไหนที่รู้ว่าตัวเองทุกข์นะแล้วจะไม่ทำมันอีกเนี่ยเป็นปัญญาเลยนะพี่เคนโดคือมันกระโจนข้ามไปว่ามันกระโจนข้ามไปได้ไกลกว่าวิธีการที่เราเห็นแล้วเราก็ยังลังเลไม่แน่ใจเข้าข้างตัวเองดีไหมแล้วหาเหตุผลมา108เงี้ยพอมันมีปัญญาปุ๊บมันเห็นทุกข์ของตัวเองพอเวลาเห็นคนข้างหน้าทุกข์เนี่ยมันจะเข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้งครับเข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้งว่าอ๋ออาการที่เธอทุกข์เนี่ยมันก็คงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเช่นใจสั่นครับหน้าร้อนตัวร้อนเธอทุกข์เธอกังวลเธอมีน้ำตาใช่ไหมเธอกังวลกระวายใจเธอรู้สึกไม่เป็นปกติใช่ไหมนี่คือความทุกข์ที่เราเฝ้าสังเกตตัวเราเองเราจึงเมตตากับคนอื่นได้คือเราต้องเข้าใจในตัวเองก่อนเนี่ยนะฮะโอ้เห็นภาพมากเลยเมื่อกี้นี้ถามไปเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆหลายคนหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านบางทีอาจจะมีคำว่าคิดบวกบวกก็คือมโนกับตัวเองไปก่อนว่าให้กำลังใจตัวเองด้วยการคิดบวก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 โดยที่ยังไม่มีเหตุผลเนี่ยบวกไว้ก่อนบวกไว้ก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ทางออกเป็นบวกที่เป็นอยู่บนพื้นฐานของความจริงฮะเป็นบวกที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่ไม่ได้เป็นบวกจากกิเลสข้างในที่เรียกว่าตัณหาครับเช่นอยากได้สมมตินะอยากได้แว่นตาของพี่เคนโดเนี่ยแล้วก็มีแว่นตาของตัวเองอยู่แล้วแต่ให้เหตุผลจะอี้จะอั้นเยอะแยะมากมายเพราะพี่ของพี่นี่มันเลนส์มันกว้างดีนะถ้าใส่ตัดเอาเป็นโปรเกรสซีฟใส่เข้าไปเนี่ยมันคงจะกว้างแล้วมันจะมองเห็นชัดเนาะแล้วมันก็เบาดีมันเหมือนเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วก็มาสรุปสุดท้ายว่ามันจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ดีมามีความคิดซ้ำซ้อนอีกนะว่าพอมันมีตาที่ชัดมันจะทำงานได้ดีพอมันทำงานได้ดีดูเหมือนเราจะดีไงแต่จริงๆแล้วเราไม่ดีเราไม่ดีเราจะอี้จะอั้นไปแบบมันมีเหตุผลที่จะมาซับซ้อนกล่าวอ้างแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการยอมรับตัวเองได้ก่อนหรือว่าการที่เห็นตัวเองได้ก่อนว่าทุกข์อันนี้มันเป็นความเมตตาที่เราต้องเริ่มพอถ้าเราทำได้เนี่ยแล้วไม่หาเหตุผลอย่างอื่นไม่คิดบวกแบบคือเอาง่ายๆหลอกตัวเองอะฮะเอาง่ายๆพี่ถ้าเป็นหนึ่งในอริยบุคคลเนี่ยมันจะไม่มีบวกไม่มีลบอะมันจะมีแต่มันจะมีแต่ความจริงอะมันจะไม่มีบวกว่าพอได้อันนี้มาใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไม่มีลบว่า1 2 3 4 5อะไรก็ไม่รู้แต่มันจะมีว่าถ้ามันได้แล้วถ้ามันมีมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ได้มีก็ได้และไม่มีก็ได้ดังนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็บริหารจัดการให้มันดีเพราะฉะนั้นความเป็นอริยบุคคลเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะอยู่เหนือบวกและลบก็ต้องมีเหตุผลกับมันใช่ไหมครับโอ้ก็คืออยู่เหมือนแบบทางสายกลางแนวๆนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถามคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง Facebook ครับว่าอยู่ที่ประเทศอะไรบ้างนะครับผมจะได้ทักทายถูกนะฮะเพราะว่าเราอยากให้การสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะมันกึกก้องไปทั่วโลกแล้วก็น้องๆวันนี้เนี่ยเหมือนมาเป็นตัวแทนของคำถามซึ่งอยู่ในหัวข้อที่เราสนทนากันนี่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะฮะทาง Facebook Live ทักทายหน่อยนะครับว่าคุณอยู่ที่ประเทศอะไรเราอยากจะทราบเหลือเกินครับเช้านี้ให้กึกก้องกันไปทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปถามเมื่อกี้เขียนไว้หลายหัวข้อเลยจะถามแทนน้องๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เป็นแบบตัวเราของเราเนี่ยนะฮะบางทีมันติดกับดักเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ทุกคนมี Facebook และเวลาไปโพสต์เนี่ยก็จะรอว่าเมื่อไหร่จะมีใครมากดไลค์สักทีเพื่อนไม่ไลค์ไม่แชร์ฉันบางทีฉันก็งอนๆอยู่นะความคิดนี้มันน่าจะแบบโอ้โหมีคนชอบมีคนไลค์แต่ปรากฏว่าทำไมมันไม่ใช่อย่างเงี้ยฮะนี่คือกับดักใช่ไหมครับก็มันมีความคาดหวัง
มันทำไปเพราะมันอยากมันอยากให้คนอื่นยกย่องแต่ว่าเราอ่ะต้องเคารพตัวเองแล้วยกย่องตัวเองให้ได้ก่อนพอมันทำได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเลยเพราะมันเป็นแค่เหยื่อล้อแล้วเรารู้จริงๆหรอว่าไอ้ที่เขากดไลค์เนี่ยเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเอาง่ายสุดมือถือเนี่ยแค่เอามือกดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขากดเพราะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เขากดไลค์แล้วยกย่องสรรเสริญเราเนี่ยว่ามันเป็นจริงทั้งๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เรารู้สึกก็ได้อันนี้ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่แบบเราเขาเรียกอะไรนะในชีวิตประจำวันพวกเราก็จะเจอกันเนาะจ้ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะก็คือบางทีการคาดหวังเนี่ยนะฮะในสังคมทุกวันนี้นี่มันมีที่แสดงออกเยอะแล้วเราก็ไปคาดหวังกับมันเนี่ยบางทีเราก็ต้องมองที่ตัวเราก่อนด้วยใช่ไหมฮะมันไม่จริงอย่างสมมติว่าถ้าเขากดไลค์ว่าโอ้ชอบมากเลยที่พี่เคนโดตั้งกระทู้อันนี้เนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยนะมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแต่ถามหน่อยว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาทำจากความรู้สึกที่แท้จริงไหมเพราะความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนเนาะมันเปลี่ยนไปทุกๆขณะเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกๆขณะมันอาจจะจริงตอนนั้นมันอาจจะจริงตอนที่มาโอ๊ตสมมติมาโอ๊ตไปกดไลค์พี่เคนโดเนาะเพราะว่าชื่นชมพี่เคนโดมากเลยแต่พี่เคนโดก็จำไม่โอ้เอาไว้ติดอกติดใจพอมาเจอหน้ากันขอบคุณมากเลยนะที่กดไลค์ไลค์ตอนไหนจำไม่ได้แล้วพี่เคนโดก็อาจจะรู้สึกว่างั้นเธอก็ไม่จริงใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้คือแบบเขาเรียกอะไรมันมีผลพวงที่พ่วงต่อเลยนะว่าเราไปกดไลค์ตอนไหนเราจำไม่ได้แต่ขณะนั้นเราก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วเราจบแต่พี่เคนโดยังติดอกติดใจแล้วมันก็เลยเป็นการที่เกิดการกระทำแบบนี้ซ้ำๆทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเสพติดว่าถ้าเมื่อไหร่เราทำแบบนี้เนี่ยมันมีคนมาชื่นชมเราปุ๊บเนี่ยเราจะฟินและไม่ต้องแล้วฉันไม่ต้องไปมีเพื่อนเป็นมนุษย์ทั่วไปแล้วฉันใช้ช่องทางนี้ฉันก็สามารถมีเพื่อนได้ทั่วโลกและทุกคนก็ชื่นชมฉันแต่ณปัจจุบันเนี่ย here and now นะศีลยังพร่องอยู่เลยยังเถียงคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยยังไม่ตั้งใจเรียนยังตื่นสายอยู่เลยอะไรคือความจริงครับอันนี้คือไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเห็นไหมวันนี้โอ้โหน้องๆมาเนี่ยถือว่าโหได้อะไรแบบเยอะเลยนะฮะในรายการวันนี้นะครับมีทักทายเข้ามานะฮะจากสปป.ลาวก็ฟังอยู่ด้วยที่ญี่ปุ่นนะฮะจังหวัดอื่นๆที่ฟังอยู่นะฮะในประเทศไทยก็ทักทายด้วยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนชัยภูมิก็ฟังอยู่นะฮะมีฟังจากเมียนมาด้วยนะครับมีจากประเทศอเมริกาด้วยนะฮะฟังอยู่กรุงเทพนะครับราชบุรีก็บอกภาพและเสียงก็ชัดเจนดีนะครับเราจะได้ทักทายกันไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งหัวข้อที่ผมจดเอาไว้ก็คือเรื่องของทำตามกันมาอันเนี้ยบางพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยฟังรายการวันนี้เฮ้ยนี่ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่จะเริ่มไปค้านคนอื่นละว่าเนี่ยเธอทำอย่างนี้เนี่ยไปทำตามเขาหรือเปล่าตามกันมาเธอพิสูจน์หรือยังฉันรู้นะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ถูกแล้วใช่ไหมฮะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะแต่มันอยู่ตรงที่ว่าตอนที่ไปพูดกับเขาอะเขาอนุญาตให้เราเตือนหรือเปล่าอันนี้สำคัญถ้าคุณไปเตือนเขาโดยที่เขาไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอริยบุคคลเนี่ยพอมันเคารพตัวเองได้เนี่ยมันจะไม่ไปก้าวล่วงคนอื่นง่ายสุดเนาะแล้วก็คำถามอีกอันนึงอีกประเด็นนึงก็คือว่าพอคุณไปพูดเรื่องนี้สมมติถ้าเขาอนุญาตให้พูดพอคุณไปพูดเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคุณทุกข์กับการจัดการหรือถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเขาแสดงอีอะไม่เชื่อหรอกพี่เคนโดอันนี้มันเคยทำแบบนี้แล้วมันได้อย่างนี้จริงๆนะลองไปทำดูสิถ้าจะให้บอกให้เปลี่ยนหรือให้เลิกเนี่ยไม่เอาหรอกอย่างเงี้ยเราต้องดูเลยว่าถ้าเราไปบอกเขาไปจัดการเขาแล้วเขาไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกแล้วถ้าเราวางจิตถูกแล้วเราจบเนี่ยนะเราก็ถือว่าเราก็จบใจเราก็เป็นปกติแต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าอันนี้มันทำตามๆกันอันนี้มันไม่ถูกต้องแต่ศรัทธาของเขายังมีอยู่ความตั้งมั่นในสิ่งนั้นที่เขายังมีอยู่แล้วเขาไม่ทำตามเราเราก็ไม่ต้องไปทุกข์แต่ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรานั่นแหละไม่รู้จริงเพราะว่าการที่เราจะไปบอกคนอื่นเนี่ยมันต้องบอกด้วยความรักความเมตตาแล้วก็คำพูดของเราเวลาพูดทุกครั้งหรือว่าพูดทุกคำเนี่ยทำให้เกิดความงอกงามด้วยมิตรภาพแต่ถ้าคุณคิดว่าเอาโอเคเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเพื่อนเรายังทำอยู่อันนั้นมันก็คือเพื่อนของเราเราก็มองเห็นอย่างที่เพื่อนเป็นแต่ไม่ใช่เราแต่ถ้าเราเอาตัวเราว่าเราไม่ทำแบบนี้เพื่อนต้องไม่ทำสิ่งนี้ก็แสดงว่าเราอยากให้เพื่อนเป็นอย่างที่เราเป็นซึ่ง
อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางครับอีกหนึ่งประเด็นคราวนี้ถามแทนคุณแม่บ้างนะครับที่นั่งโอ้โหจับกลุ่มตรงนั้นเนี่ยนะฮะคุณแม่เนี่ยบางคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันลูกเช่นคุณแม่ต้องอินสตาแกรมไปตามลูกว่าลูกฉันโพสอะไรคุณแม่ต้องมี Facebook ทั้งที่ฉันไม่เคยที่อยากจะแบบเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอยากให้แม่ชีโอนะครับแนะนำเรื่องของการระหว่างวัยนะครับการดูแลลูกในวัยลุกลิกแบบนี้เนี่ยเราจะดูแลเขายังไงให้ทันกับยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยฮะอันดับแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องวางใจก่อนว่าให้ลูกนะไม่ใช่ลูกของเราครับถ้าทำใจอันนี้ได้แล้ววางใจได้แล้วเข้าใจได้เนี่ยเพราะคุณสร้างลูกให้กับโลกเพราะฉะนั้นลูกก็จะมีพัฒนาการของเขาที่เขาจะเป็นไปตามวัยครับแต่ถ้าคุณสร้างลูกให้กับโลกได้คุณพ่อคุณแม่สร้างลูกให้กับโลกได้เราจะเปลี่ยนสถานะจากแม่เป็นไปตามวัยของเขาและยิ่งวัยรุ่นเนี่ยติดเพื่อนติดไหมคะเด็กๆติดเพื่อนไหมเพราะว่ามันเหมือนมีเคมีที่แบบตรงกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเราให้เหมือนกับที่เขารักเพื่อนครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยหน้าที่ของเราที่ควรทำเลยก็คือการเข้าไปเป็นเพื่อนแล้วทำให้เราที่เป็นแม่เนาะเป็นเซฟของหัวใจเมื่อทุกครั้งที่เวลาเขามีปัญหาเราเป็นที่ปลอดภัยของใจเขาเขาจะได้พูดกับเราได้ทุกเรื่องอันนี้คือสิ่งที่ง่ายสุดแต่ถ้าถามว่ามันยากตรงไหนมันยากตรงที่ก็ฉันเป็นแม่ก็ยังติดว่าฉันเป็นแม่แต่ถ้าเปลี่ยนจากเป็นแม่เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ได้อันนี้ยังเป็นในประเด็นของสังคมโสดาบันอยู่นะครับคือเปลี่ยนจากความเป็นแม่แล้วไม่ยึดติดเป็นเพื่อนเป็นพี่วันนึงอาจจะทำเป็นคนที่เขาเรียกเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้อะเช่นบางเรื่องเราไม่รู้เราก็บอกลูกตรงๆไปเลยว่าโอ้แม่ไม่รู้หรอกหนูเล่นเฟซนะตรงนี้มันเข้าตรงไหนหรอพอเราทำลักษณะแบบนี้เนี่ยคนเด็กๆที่เขารู้มากกว่าเขาก็มีความสุขแม่ก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแม่ยอมรับในความสามารถของเขาเพราะเด็กเนี่ยที่ไม่กล้าพูดความจริงกับผู้ใหญ่ประเด็นนึงก็คือว่าพอเวลาพูดปุ๊บแม่ชอบว่าพอพูดอะไรก็มันไม่ใช่แล้วตอนนี้สมัยนี้เนี่ยเรารู้มาแบบนี้แต่แม่ก็ยังไปติดกับดักกับวิธีการเดิมๆซึ่งแม่โอก็เป็นนะกับเด็กๆพุทธสาวิกาก็ติดกับดักเดิมๆแต่ถ้าเราฟังเขาด้วยหัวใจของเราแล้วเขาพูดในสิ่งที่เขารู้แล้วเขาเป็นเนี่ยถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยเรากับเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันคือมองตาก็รู้ใจกันเลยมีแม่ลูกบางคู่นะที่แม่โอได้มีโอกาสได้เรียนรู้เนี่ยเดินกอดคอกันใส่ชุดเหมือนกันทั้งๆที่แม่ก็อายุโอ้โหห่างกันตั้งเยอะใส่เสื้อเป็นรูปหมีลูกชอบหมีใช่ไหมคะก็ใส่เสื้อเป็นคู่แล้วก็เดินควงแขนกันแม่ลูกมันคืออะไรก็ได้เพราะประเด็นคือความรักของคนสองคนที่มันจูนหัวใจเข้าหากันเนาะแล้วบางเรื่องเราก็ไม่ต้องเราเป็นผู้ใหญ่เนาะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องเพื่อให้เขาได้มั่นใจอันนี้สำคัญสุดว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องการความมั่นใจที่อยากจะแสดงศักยภาพว่าฉันโตแล้วฉันดูแลตัวเองได้เนาะแต่ถามว่าเราทิ้งลูกได้ไหมไม่ได้เราก็ยังต้องแอบมองห่างห่างอย่างห่วงห่วงห่างเพื่อเห็นแล้วก็เคารพลูกอย่างที่ลูกเป็นนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจของแม่เนี่ยไม่ใช่ภารกิจที่น้อยนะเป็นภารกิจที่หนักนอกจากให้ชีวิตเขาแล้วเนี่ยยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เรียกว่า here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันกรรมนั่นแหละลงทุนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับลูกนั่นแหละค่ะโอ้โหชัดเจนเลยนะครับน้องๆคนไหนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนใน Facebook บ้างครับยกมือหน่อยเกือบหมดเลยทั้งหมดแล้วค่ะพี่คุณพ่อคุณแม่มาแอดเราแอดคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อกับแม่มาแอดเราใช่ไหมฮะบางบ้านก็สัดส่วนของการคุยกันกับการโทรคุยที่ยินเสียงครับแม่ชีโอครับแต่บางบ้านบางวันแทบไม่ได้คุยกันที่เป็นเสียงเลยพิมพ์คุยกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยสัดส่วนการดูแลลูกแบบได้ยินเสียงกับแบบพิมพ์อย่างเงี้ยอันไหนมันจะต้องแบ่งยังไงครับความสมดุลมันยังไงก็ได้มันอยู่ที่ข้อตกลงของครอบครัวแหละเพราะว่าครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่
ความรู้สึกที่ใจมันยังสัมผัสได้ถึงแม้กระทั่งใช้เครื่องมือสื่อสารแต่มันก็มีใจอ่ะเราต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีหัวใจเพราะเราพูดประเด็นตอนแรกเลยที่เราเปิดกันว่าถ้าจะเป็นโสดาบันเนี่ยเริ่มต้นที่ไหนก็เริ่มต้นที่ใจของเราเองนั่นแหละเพราะว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นสัดส่วนของการโทรคุยกันสัดส่วนของการจะใช้เครื่องมือหรือการอบกอดหรือว่าการที่จะไปรับประทานอาหารร่วมกันอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรก็ตามอยู่ที่ครอบครัวตกลงกันคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยต้องมาทำข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าลูกในวัยขนาดนี้เนี่ยพอวัยเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้ทั้งลูกปลอดภัยใช่ไหมคะพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงกังวลมากซึ่งอันนี้มันฟังกันด้วยหัวใจไม่ว่ามันทำได้อะมันทำได้ทุกขณะเลยครับค่ะก็คุยกันก็มีข้อตกลงร่วมกันทุกอย่างไม่ได้มีแพทเทิร์นนะครับคราวนี้อีกหนึ่งคำพูดนะครับที่คุณยายจ๋าได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากก็คือจิตเดิมเราเป็นจิตประพัดสอนกิเลสจรเข้ามาทีหลัง อยากให้แม่ชีโอขยายความหน่อยฮะก็มันก็จะเชื่อมกับโสดาบันนะจิตเดิมประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังก็คือว่าโดยปกติจิตของเราเนี่ยนิ่งๆใสๆเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่พอกิเลสจรมาทีหลังเนี่ยมันจรมาทางตาหูจมูกลิ้นมีตาไหมคะทุกคนมีหูมีไหมคะมีใช่ไหมคะจมูกได้กลิ่นไหมได้สัมผัสเรารู้ไหมรู้แต่ถ้าเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บหรือว่าตาเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยแล้ว เกิดความอยากแล้วตามมันไปอันนี้คือกิเลส ที่มันจรมาแล้วมันมาเกาะที่ใจของเราอันนี้ก็ง่ายสุดนะคะจิตเดิมประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังมันไม่ได้จรมาพร้อมจิตกิเลสไม่ได้มากับจิตนะแต่กิเลสมาทางตาหูจมูกลิ้นของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ความเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยหน้าที่เราก็คือจะต้องบริหารจัดการมันครับให้มันเป็นกุศลให้มันเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือบริหารจัดการตาหูจมูกลิ้นเพื่อไม่ให้กิเลส ที่เป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยมีพื้นที่ได้เลยอ่ะก็คือไม่เปิดประตูอ่ะไม่ให้มันมาเคาะประตูอ่ะมีจิตมีประตูกั้นก๊อกก๊อกฉันเป็นราคะโทสะโมหะขอเข้าไปในใจของคุณหน่อยได้ไหมต้องไม่เปิดประตูให้อกุศลทั้งหลายเลยครับยิ่งผมไปที่โซเชียลมีเดียอีกนะครับเวลาเราสไลด์มือถือเนี่ยน้องๆสารภาพกับพี่เคนโดซะดีๆว่าถ้ามีข่าวความรุนแรงกับข่าวแบบข่าวดีๆเราเข้าไปดูอะไรก่อนเขาดูอะไรฮะนั่นเรามักจะเข้าไปดูอะไรที่มันรุนแรงอะไรที่มันแบบฆาตกรรมอะไรอย่างนี้เนาะไม่อยากรู้อยากเห็นป่ะมีไหมลูกอยากรู้อยากเห็นวิ่งดาราคนนั้นคนนี้จิ้นอะไรฮะประมาณนั้นจิ้นอะไรกับถ้าเราหัวข้อว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องจิตประพัดสอนแล้วเราสไลด์ปุ๊บข้างล่างดาราคู่จิ้นเตียงหักอะไรอย่างนี้หนูจะดูอะไรก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับดูอะไรก่อนคะดูอะไรก่อนครับคู่จิ้นอยู่แล้วค่ะน้องบอกไม่อยากรู้เรื่องตัวเองแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นมันเป็นความอยากนะมันเป็นตัณหามันก็จูงเลยตาใช่ไหมเห็นปุ๊บโหเกิดความอยากลากเอาตาเนี่ยลากไปดูคู่จิ้นดูแล้วก็อ่านปับปุ้งต่อมีคู่อื่นอีกไหมหาไปเลื่อนไปอันนี้มาจากตาหูจมูกลิ้นที่มันเข้าไปซ่องเสพที่มันเข้าไปซ่องเสพสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นหน้าที่คือต้องจัดการมันด้วยปัญญาคือจริงๆตอนนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียมันมีพวกการเปิดคอร์สนะครับแม่จิ๋วคอร์สคิดบวกคอร์สเสริมพลังบวกมันต้องมีขนาดนี้เลยเหรอฮะที่เราจะต้องแบบง่ายๆไปเสียตังค์เพื่อเราจะต้องโค้ชตัวเองว่าฉันจะบวกฉันจะทรงพลังฉันจะคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องแบบนี้ต้องเสียตังค์ด้วยเหรอฮะโอ้ มันเป็นกระแสไหมอะถ้าเป็นกระแสถ้ามันเป็นกระแสมันก็เป็นความเชื่อตามๆกันเนาะเพราะว่าถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเราเชื่อว่าคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงแล้วไม่ทำให้เราทุกข์เนี่ยเราทดลองได้เลยที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำไปตามกระแสหรอกบางทีเนี่ยพออยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่คิดบวกด้วยกันใช่ไหมคะพอออกมานอกวงเสร็จการอบรมสมมติอบรม2วันใช่ไหมคะอยู่ในวงก็โอ้คิดบวกมีความสุขจังเลยแต่พอออกมาปุ๊บเจอรถติดใช่ไหมเจอมีคนพูดไม่ดี
ไอ้ที่คิดบวกเป็นอะไรครับแบบแตกอ่ะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันคือมันแตกสลายเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปทําตามๆกันอย่างเดียวมันต้องคือมันต้องมีปัญญาด้วยเนาะในเวลาที่เราจะมองหรือว่าเราต้องเชื่อมั่นน่ะเราต้องเชื่อมั่นว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็เวลาพระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ได้เห็นเก็บตังค์ครับไม่ได้มีไม่ได้มีค่าลิขสิทธิ์ใช่มีแต่ว่าเวลาท่านไปสอนทุกครั้งที่ก่อนที่ท่านสอนเนี่ยท่านจะให้ธรรมะก่อนแล้วท่านถึงจะรับประทานอาหารท่านจะไม่พิจารณาอาหารคือฉันภัตตาหารพอกษัตริย์ใช่ไหมเมืองมคธไปนิมนต์ไปท่านก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมเสร็จแล้วท่านก็ถึงจะพิจารณาอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทำเนี่ยก็คือมันเป็นแค่มันไม่ได้ต้องเสียสตางค์น่ะมันพิสูจน์ได้อะนะเออเดี๋ยวนี้มีเสียสตางค์คือง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะเก็บลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์นะฮะกับคนที่นำหลักธรรมคำสอนมาสอนเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเราแต่ท่านไม่มีมูลค่าความเป็นเงินแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ที่ท่านให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมหาศาลถ้ามีคนศรัทธาในธรรมะแม้แต่คนเดียวอะพี่เคนโดหรือน้องๆที่นั่งฟังในธรรมศาลาเนี่ยมีความศรัทธาในธรรมะแล้วละความเป็นตัวตนละความอยากได้เอาธรรมะไปเผยแพร่ต่อเนี่ยมันเป็นความมหาศาลนะ1 บวก 1เนี่ยมันไม่ใช่แค่2 1 บวก 1มันจะเป็นมหาศาลแต่ถ้าในกรณีที่แบบพอเวลาเรามีเทรนว่าเราจะต้องเสียสตางค์เนี่ยบางทีเราก็มีความรู้สึกโอ้โหคอสมันแพงจังเลยอะราคาหลักหมื่นนะเลข5ตัวเราไม่มีตังค์ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อะเราต้องหาสตางค์ก่อนแล้วเราก็ทุกข์ตั้งแต่เรายังไม่ทันได้เข้าแล้วอะอันนี้ก็คงไม่ใช่ทางนะอันนี้ต้องใช้ปัญญากันไขควรพอสมควรนะคะเวลาเราจะทำอะไรก็ตามอะครับต้องถามน้องๆอีกเพราะว่าพี่ก็จบมัธยมมาไม่รู้จะกี่สิบปีแล้วเนาะทุกวันนี้ยังมีการเรียนวิชาจริยธรรมอะไรอยู่บ้างไหมฮะมีใช่ไหมพระพุทธศาสนาก็มีใช่ไหมครับสัปดาห์หนึ่งเรียนกี่คาบเรียนกี่ครั้ง1ครั้งสัปดาห์หนึ่งเรียน1ครั้งเนาะนะฮะวันนี้น้องๆได้มาฟังในเวลาจะเกือบชั่วโมงนึงละเป็นยังไงบ้างพี่ขอลงไปคุยด้วยได้ไหมนะฮะอยากฟังเสียงน้องๆจังเลยว่าฟังแบบเนี้ยแล้วคนนี้แหละชอบสบตาให้พี่เคนโดเหลือเกินเวลาพูดนะครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อวริศราหนึ่งสุภากรค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์ครับครั้งแรกเลยที่มาที่นี่วันนี้ฟังการสนทนาการคุยกันในรายการวิสาวิการะหว่างพี่เคนโดกับทางแม่ซีโอเนี่ยหนูรู้สึกยังไงแล้วหนูคิดว่าหนูได้อะไรบ้างวันนี้ค่ะก็หนูก็รู้สึกว่ามันก็ตรงหลายเรื่องค่ะก็อาจจะเอาไปปรับใช้บ้างค่ะมีประเด็นไหนที่ตรงอ่ะเล่าประเด็นที่ตรงเรื่องแม่เรื่องแม่หรือปะก่อนเรื่องแม่ก่อนเรื่องแม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรกดไลค์เอากดไลค์โซเชียลนะก็กดไลค์ยังบอกให้เพื่อนเนี่ยทำไมไม่มากดไลค์อยู่เลยมีโทรไปบอกเพื่อนด้วยนะแกนี่โพสต์ฉันนิ่งมาอยู่วันครึ่งแล้วนะทำไมไม่กดไลค์ยังไม่เจอชื่อแกเลยเออก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมก็เดาเล่นนะครับว่าน้องๆ น่าจะมีอะไรแบบนี้จริงๆมันก็ตรงจริงๆเพราะว่าบางวันเราก็เป็นดังนั้นเราเป็นสื่อเราก็อยากให้แบบว่าคนนั้นมากดเราเพื่อให้โพสต์ของเรามันไปอยู่ในโพสต์ของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนจะได้เห็นเยอะๆแล้วทางนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อวริฐาค่ะวิมลจิตสะอาดค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างครับก็ได้ฟังก็รู้สึกจะเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเรื่องละความโกรธความอะไรต่างๆบางทีมันก็ยังมีอยู่บ้างเรื่องความอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้คุณแม่มาไหมคุณแม่ไม่ได้มาค่ะติดธุระติดธุระวันนี้ใครคุณแม่มาบ้างยกมือค่ะใครคุณแม่มาบ้างข้างหน้าไม่มีใช่ไหมไปข้างหลังขอคุยอีกคนนึงนะเดี๋ยวจะหมดเวลาละหมดเวลาละนะฮะไหนคนไหนคุณแม่มาครับคนไหนมาเมื่อกี้ยังยกอยู่เลยพี่เคนโดเดินมาไม่มาแล้วค่ะคุณแม่กลับไปเมื่อกี้ค่ะกลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะคนนั้นเลยค่ะคนไหนฮะที่เอาผ้าเช็ดคางอ่ะคนนี้นะครับทำไมเพื่อนต้องหัวเราะเพื่อนด้วยคนที่เคยบวชนะคะเป็นนักบวชเป็นพุทธสาวิกาน้อยว้าวไหนคุณแม่อยู่ไหนครับคุณแม่ตรงนั้นไม่ถามเรื่องหนูให้หนูบอกอะไรกับคุณแ
วันที่วันนี้เราคุยกันมีเรื่องความสัมพันธ์คุณลูกกับคุณแม่อ่ะหนูอยากมีอะไรกับคุณแม่ให้เพื่อนๆได้ยินให้คนทั่วโลกได้ยินเลยคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่นู่นคุณแม่อยู่นู่นแม่ข้างหลังสบตาคุณแม่ครับสบตาคุณแม่ก็แบบอยากเป็นเพื่อนกับคุณแม่เหมือนแบบที่แม่ฮิโอพูดนะคะใช่อะไรอย่างนี้ก็แบบอยากสนิทกับคุณแม่ให้มากขึ้นคุณแม่แอดเฟซลูกหรือยังครับเดี๋ยวสนิทกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะฮะขอบพระคุณน้องๆนะครับสาธุให้กับเพื่อนนิดนึงครับที่มาแชร์วันนี้นะฮะสาธุเป็นบรรยากาศที่ผมว่าค่อนข้างจะน่ารักนะครับเช้าวันนี้ครับแม่ชิโอครับค่ะก็คุณแม่ก็เคยบวชเรียนนะคะเป็นลูกศิษย์คุณยายจางเหมือนกันครับค่ะเด็กๆก็กลับบ้านมาที่นี่เป็นบ้านหลังที่2ของทุกๆคนโอ้ชื่นอกชื่นใจทั่วโลกเขาก็ชื่นใจทั่วประเทศเขาก็ชื่นใจกับเรานะฮะชัยภูมิฟังอยู่กรุงเทพมหานครนี่หลายเขตเลยราชบุรีขอนแก่นลำปางนะครับแล้วก็มีสมุทรปราการมหาชัยต่างประเทศในสปป.ลาวเมียนมาที่อเมริกาไต้หวันญี่ปุ่นก็ฟังกันอยู่ด้วยนะฮะก็ถือว่าวันนี้การคุยกันของเราก็มาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ช่วงท้ายแม่ซีโอนะครับได้พูดอะไรกับผู้ปฏิบัติแล้วก็คนที่ฟังกันอยู่ทั่วโลกหน่อยครับแม่โอไม่มีเป็นของแม่โอเองค่ะแต่ว่าแม่โอขออนุญาตอัญเชิญคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะบอกว่าท่านบอกว่าทุกคนเป็นอริยะได้ทุกคนมาร่วมกันสร้างชุมชนโสดาบันได้อริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเริ่มต้นที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็เริ่มต้นที่กายและใจของเราค่ะสาธุค่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิทยุสาวิกาแล้วนะครับเดี๋ยวรายการวิทยุสาวิกานี่จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุมก.แล้วก็รวมไปถึงไลฟ์ Facebook ผ่านทางเพจของเสถียรธรรมสถานน้องๆจะกลับไปแชร์กันทุกคนเลยนะครับนะฮะสาธุให้กับตัวเองดังๆครับสาธุครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับธรรมะสวัสดีครับช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานถ้าเรามีชีวิตที่รู้ว่าชีวิตแค่เพียงหยดน้ำหยดน้ำที่ติดอยู่ยอดหญ้าในตอนเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหยดน้ำนี้ก็แห้งอย่างรวดเร็วเราจะรู้ว่าชีวิตสั้นนักจงกลับสู่ปัจจุบันขณะยังอ่อนโยนหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ผ่อนลมหายใจออกใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันชีวิตหนึ่งลมหายใจเข้าที่สงบเย็นกับหนึ่งลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาขอให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเดินทางอยู่กับโลกอย่างเข้าถึงธรรมเช่นนี้ธรรมสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org